สวัสดีครับผมภูวิทย์จันเจริญครับนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ KU Esports ชื่อในเกมเรนนิวครับที่เล่นชื่อวินชื่อวินเนอร์ครับนอกจากเวลาเล่นเกมที่เป็นช่วงซ้อมแล้วก็หลังจากเลิกเรียนก็จะแบบไปเตะบอลกับเพื่อนบ้างไปเที่ยวห้างอะไรประมาณนี้ก็เหมือนแบบเด็กทั่วไปครับนอกจากนั้นเป็นเวลาซ้อมตอนแรกก็เล่นเพราะความชอบเล่นเพราะมันเป็นแบบงานดีเล็กๆก็เหมือนคนทั่วไปที่คิดว่าเล่นเกมเพราะแบบคลายเครียดครับแต่เมื่อแบบเล่นไปเรื่อยๆแล้วคิดว่าแบบตัวเองแบบเล่นได้ดีนะอยากจะลองไปวัดกับคนอื่นดูบ้างอยากจะแข่งขันว่าแบบจะไปได้ไกลแค่ไหนอีกอย่างก็คือการได้เห็นแบบโปรเพลเยอร์ไทยในอดีตครับที่เป็นรุ่นพี่แบบได้ไปแข่งในเวทีใหญ่ระดับโลกแบบ The International 1ที่ทีมมิทัศน์ได้ไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นแบบเขาเป็นไอดอลที่แบบทำให้ผลแบบอยากไปเยือนตรงนั้นบ้างครับก็เลยมาทางนี้ความแตกต่างระหว่างคนที่เล่นเก่งกับคนที่เล่นไม่เก่งก็คือคนที่เล่นเก่งเขาจะสามารถอ่านเกมของอีกฝั่งได้ว่าอีกฝั่งเขาจะทำอะไรแล้วคนที่เล่นซัพพอร์ตต้องเป็นคนที่สามารถสั่งแผนในทีมได้เพราะเป็นคนที่มองลูกเกมได้แบบคนเป็นคนที่สามารถมองลูกเกมได้มากที่สุดครับคนที่เล่นซัพพอร์ตต้องสามารถอ่านเกมได้ฝึกมาจากการดูโปรเพลเยอร์เล่นตามแบบดูจากมุมมองของเขาเลยแบบดูจากทวิตทีวีที่แบบเขาเล่นให้ดูเราก็ตะไปดูเขาเล่นว่าเขาเล่นแบบนี้เหรออะไรทำไมเขาถึงทำแบบนี้ก็พยายามเล่นแบบแล้วก็พัฒนาตัวเองตามโปรเพลเยอร์ก็ขึ้นมาจากในสมาชิกทีมบางคนเนี่ยก็คืออย่างที่รู้กันอยู่แล้วก็คือมาจากปีที่แล้วถ้าเกิดเริ่มต้นมาก็คือเพื่อนในทีมเนี่ยแบบเคยแข่งด้วยกันอยู่แล้วเคยแข่งในทัวร์นาเมนต์ด้วยกันจับทัวร์นาเมนต์ที่ข้างนอกที่ไม่ได้โทรมหาวิทยาลัยครับก็รู้จักกันก็รู้ว่าคนนี้อยู่มหาวิทยาลัยเดียวกันนะอะไรเงี้ยก็เลยชวนมาทำทีมด้วยกันครับแล้วก็อีก2คนตอนนี้ที่ไม่ใช่นักกีฬาโปรเพลเยอร์ก็มาจากเป็นเพื่อนและที่เล่นด้วยกันของเพื่อนนะก็ชวนกันมาเล่นคาแรคเตอร์การเล่นก็จะประมาณแบบเอนเตอร์เทนมากกว่าแบบมันจะเล่นแบบหลุดกันบ้างก็คือแบบต่างคนต่างเล่นแต่สุดท้ายก็จะไม่ทำให้ทีมแบบหลุดไปเลยอะไรวะเนี่ยก็จะประคองเกมได้ครับไอ้ทีมก็คือเชื่อใจกันมากกว่าเพราะว่าอย่างเวลามีบางคนแบบเล่นหลุดไปแบบตายเยอะอะไรวะนี้แต่ก็ยังเชื่อใจว่าเขาจะกลับมาได้นะอะไรเงี้ยพยายามไม่เบียดกันแล้วก็ประคองเกมไปได้ที่ชนะได้เพราะว่าเราขยันซ้อมเรามีตารางเวลาที่แน่นอนว่าเราจะซ้อมช่วงนี้คือเราตอนนั้นช่วงก่อนแข่ง1เดือนก็คือเราจะซ้อมตลอดเลยเราจะไม่ไปซ้อมทีมข้างนอกเลยจะซ้อมแต่ทีมมหาวิทยาลัยก็คือแบบเราอยากชนะทีมของมอที่ได้ไปออฟไลน์ในปีนั้นมากก็คือโฟกัสทุกทีมแล้วว่าทุกทีมเล่นอะไรบ้างก็คือในปีนี้ก็น่าทำให้เหมือนกันกับปีที่แล้วครับก็แน่นอนว่าปีที่แล้วได้แชมป์ปีนี้มันเหมือนมาตรฐานมันสูงขึ้นว่าปีนี้เราก็ต้องเข้ารอบชิงให้ได้นะเหมือนปีที่แล้วด้วยอะไรแบบนี้ก็พยายามไปถึงจุดนั้นให้ได้ครับเห็นแล้วก็อยากได้จุดสุดยอดก็คือการที่เราสามารถพัฒนาตัวเองได้เรื่อยๆหลังจากที่เราเป็นแชมป์แล้วก็คือพอหลังจากเราได้แชมป์แล้วเราจะไม่หยุดพัฒนาเราจะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยเราจะตั้งเป้าหมายต่อไปว่าเราจะทำอะไรต่อไปเราก็จะฝึกซ้อมไปพัฒนาไปเรื่อยครับถ้าเกิดน้องๆมีความสามารถน้องๆคิดว่าตัวเองอ่ะสามารถทำในเส้นทางนี้ได้ดีเส้นทางอีสปอร์ตคิดว่าอยากจะไปสู่จุดที่ผมยืนอยู่หรือว่าจุดที่ไอดอลคนอื่นๆยืนอยู่ในที่การแข่งระดับโลกเนี่ยก็อยากให้น้องๆตั้งใจครับแล้วน้องๆจะไปถึงจุดนั้นเอง